โอ้ยไม่น้อยจังลุงเลแล้วนะ3:19แล้วเหลงไปเรียบร้อยเลไปเรียบร้อยแล้วเอาทำมาใหม่ทำมาใหม่นี่แล้วก็ทำมาที่นี่ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเอาเข้าใจกับไม่เข้าใจเอาใช่หรือไม่ใช่พอใจหรือไม่พอใจเราอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับเกิดเป็นมนุษย์การดำรงอยู่ควรเป็นคนอย่างไรจึงจะไม่มาเกิดอีกเออเขาถามไว้ทำไงจะไม่ต้องมาเกิดอีกในหนึ่งบอกว่าทำไงจะเป็นชาติสุดท้ายใช่ไหมใช่นะทำยังไงจะเป็นชาติสุดท้ายได้นี่คำถามง่ายๆทำยังไงจะเป็นชาติสุดท้ายได้นี่เป็นต้นแมนบอใช่นะพี่นะเริ่มต้นมันจะเริ่มต้นยังไงอย่างนี้ดีกว่าทั่วไปที่เคยได้ยินมาในตลาดสดตลาดแห้งก็ถือศีลถือศีลกินเจมั่งทำดีแล้วชั่วมั่งอย่างเงี้ยทำดีแล้วชั่วทำใจสงบทำใจให้บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์นั่นนะครับก็จะไม่ต้องมาเกิดอีกฟังกันมาเยอะเนาะแบบนั้นเอาแบบพื้นๆกันเนี่ยดีไหมทำไงมนุษย์ทั่วไปในการดำรงอยู่จะทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดอีกเอาแบบง่ายๆเนาะถ้าเป็นการถือศีลสำหรับลุงนะใช้ศีลข้อเดียวเราอย่าเป็นเหตุมันหลายข้อมากไปเราอย่าเป็นเหตุนี่ก็มาถามตัวเราอะไรเนาะจะเป็นเหตุอย่างขึ้นรถเมล์อย่างเงี้ยนะโอเคไหมถ้าเราขึ้นก่อนถ้ายืนขวางประตูอยู่คนจะขึ้นลงลำบากกรณีนี้ก็ถือว่าเราเป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาไม่ได้รับความสะดวกเห็นไหมนี่ทำยังไงง่ายๆเลยนะครับมันก็ต้องเดินหลบนี่คือรถเมย์นะครับใช่นะแล้วก็อีกอันนึงบอกว่าเป็นผู้บริการให้มากกว่าผู้รับบริการเนี่ยในเรื่องของอะไรนะเขาเรียกความประพฤติได้ไหมอย่างเงี้ยเป็นผู้บริการให้มากกว่าผู้รับบริการพอได้ไหมครับเรื่องนี้เช่นเราไปที่สถานที่ที่มีชุมนุมชนเยอะๆแต่ละคนไปก็คงยับต้องการที่นั่งเนี่ยสายตาแล้วก็สอดเอ้ยแถวนี้มีเก้าอี้ไหมไม่ต้องให้ใครมาบอกหรอกลากเก้าอี้จากนู่นมาวางให้เรียบร้อยให้ผู้ก็นั่งเป็นผู้บริการเห็นไหมครับมากกว่าผู้รับบริการเห็นไหมครับอย่างนี้ก็บอกว่าเป็นเมตตากรุณามีความกรุณาคือลงแรงไงลงแรงเอาแรงไปช่วยอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยให้มันเป็นกิจวัตรให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังทีนี้ไปศาลที่ใดๆเนี่ยเราจะทำหรือไม่ทำจะได้ครับถ้าไม่มีใครทำถ้ามีคนทำอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปแย่งงานเขาทำยกเว้นกันขอร้องหรือว่าเราขอร้องเขาที่จะช่วยเขาอย่างเงี้ยคือคนที่มีใจเป็นอะไรเป็นผู้บริการ เห็นเขาทำอะไรต่างๆอยู่พี่ผมช่วยคนครับอย่างเงี้ยผมช่วยครับไม่มีใครปฏิเสธการช่วยเหลือนะครับแบบนี้จริงๆไหนก็เหมือนกันต่างชาติก็เหมือนกันครับเวลาก็ทำนู่นนี่นะมันยุ่งยากอย่างจับนั่นยกนี่เดินทางไป3-4-5-9เงี้ยแล้วก็ไปรับช่วงเขาหน่อยนึงเงี้ยแค่นี้แหละครับลองชีวิตประจำวันธรรมดาเนี่ยให้มันคุ้นเคยสักหนึ่งอย่างหนึ่งชิ้นตักน้ำให้ใครกินก็ได้อย่างเงี้ยโอเคไม่ได้สูญเสียอะไรสักนิดเดียวนะ
เป็นผู้บริการไงเนี่ยทำแค่นี้ก่อนในเบื้องต้นแล้วมันจะคุ้นเคยมันก็จะไม่เคอะเขินนะครับเป็นผู้บริการมากกว่าผู้รับบริการก็ใช้ได้นะผมว่านะเกิดเป็นมนุษย์ในการดำรงอยู่ควรทำอย่างไรจึงจะไม่มาเกิดอีกเอาละกลับมาทางลึกทีนี้ครับทำไงเมื่อทำพวกนี้ได้พอประมาณแล้วนะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยทำคุ้นเคยทำแบบไม่เคอะไม่เขินทำแบบพึงพอใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่ไหนก็ได้ในวัดวารามในสถานที่ที่เป็นสถานที่สมาคมชมรมมีผู้คนเยอะๆอ่ะอย่างเงี้ยเอาตัวเข้าไปบริการนะยังดีกว่านั่งรับบริการเฉยๆหรือเปล่านะครับถ้าเป็นลุงยกเว้นลุงอ่ะนะถ้าเขาทำมาไปแล้วก็ก็ไม่ต้องไปแย่งเขาทำไงใช่ไหมโอเคนะรับชวนฟังแค่นี้ที่นี่ทางลึกทำยังไงถึงได้ครับก็รู้จักคำว่าดีชั่วเนี่ยนะครับดีชั่วถ้าไม่รู้จักดีชั่วเนี่ยมันไปต่อไม่ได้ครับเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับอย่างเงี้ยนะโดยเฉพาะยิ่งอภัยให้อภัยมันเป็นทางใจครับเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ผู้รับอะไรของใครมาก็จะลืมคุณทีนี้ก็สนองคุณเมื่อมีโอกาสได้ช่วยไปเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้ก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้เป็นไม่มีฐานะที่จะเป็นผู้ให้ได้ก็เป็นผู้รับแต่รับมาแล้วก็ต้องทำอย่างอื่นตอบสนองด้วยประมาณนั้นนะครับได้ไหมครับเนี่ยก็เป็นการฝึกตัวธรรมดาเองนะๆๆๆๆเขาเรียกว่าต้องรู้คุณแหละรู้บุญคุณของผู้ที่เขาให้อะไรเรามาเรามีอะไรดีที่ช่วยเขาได้เรี่ยวแรงแข็งขันเรามีไหมความรู้บางสิ่งบางอย่างเรามีไหมความสามารถเรามีไหมเนี่ยเอาความรู้หรือความสามารถในส่วนตัวเราไปช่วยเงี้ยกลับคืนนึกออกไหมครับทำให้ได้แค่นี้พื้นๆแค่เด็กครับผมว่ามันน่าจะได้มันจะเข้าเนื้อเข้าหนังของเราเองครับในการที่ปฏิบัติตัวยังไงจะดำรงอยู่ยังไงจึงจะถึงขั้นไม่ต้องมาเกิดอีกเอาล่ะทั้งหมดทำไปทำมาเอ้ยทำให้ใจเราเยือกเย็นเป็นกลางทีนี้ครับมันก็เร่าร้อนมันไม่เร่าร้อนมันเป็นธรรมชาติมันเองทำให้ใจเรามันเยือกเย็นเห็นอะไรมันก็ไม่นั่นเงี้ยนี่เวลาเราหลับนอนทีเดียวครับเราจะนึกอะไรหรือว่าในหนึ่งบอกว่าสมาธิมันจะเข้ามาเร็วอย่างเงี้ยเห็นไหมนอนนั่งสมาธินอนสมาธิทำสมาธิที่สุดแล้วมันต้องผ่านกระบวนการสมาธินะฮะจึงจะไปถึงขั้นที่บอกว่าเป็นชาติสุดท้ายหรือไม่ต้องมาเกิดอีกนี่เป็นต้นมันจะเข้าไปอยู่ในกรอบมันของมันเองนะนะลองทำแบบนี้ลองดูทำมาง่ายไหมกันเองหรือจะนั่งหลังขดหลังแข็งไปถือศีลกินเจงั้นก็มันได้ไหมทีนี้ครับถ้าได้ก็ดีส่วนหนึ่งมันก็ไม่ได้เพราะไม่เข้าใจในบทบาทพื้นนี่พื้นเนี่ยบทบาทพื้นนี่ผมว่ามันน่าจะง่ายที่สุดไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยในส่วนตัวผมนะผมคิดอย่างนั้นเมื่อเวลาถามลุงก็ตอบไปตามนี้ก็แล้วกันใช่ไหมเพราะมากกว่านี้ลุงก็ไม่เคยทำ ใช่ไหมก็ทำในสิ่งที่เล่าให้ฟังนี่แหละครับโดยเนื้อความจริงๆแล้วนะฮะมันก็มาจากบุญมันข้ามภพชาติเรามาด้วยนะครับมันเป็นตัวภาวะให้เกิดที่บอกว่าเป็นสำนึกไม่ใช่จิตสำนึกนะครับมันเป็นความสำนึกหรือว่าเป็นทางใจสำนึกใจสำนึกไม่ใช่จิตสำนึกนะครับจิตสำนึกพูดผิดนะเป็นภาษาที่ผิด
จิตสำนึกในทัศนะของลุงนะอธิษฐานจิตเนี่ยนี่ก็เหมือนกันในทัศนะของลุงนี่ผิดต้องเป็นอธิษฐานใจใจนะอธิษฐานทางใจดำเนินการด้วยกายให้ไปพร้อมกับใจให้มันไปด้วยกันเนี่ยมันอย่าให้มันขัดกันภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าโยนิโสมนสิการแปลว่าพร้อมกายและใจหรือว่าน้อมกายน้อมใจก็ว่าได้น้อมก็ว่าได้พร้อมก็ว่าได้กายกับใจมันต้องไปพร้อมๆกันในรูปแบบที่มันอ่อนน้อมตบตนไม่กระโดกกระเดกใช่ไหมลักษณะอย่างนี้ฮะเป็นการปฏิบัติตัวโดยทั่วๆไปมันก็ไม่ต้องมันเคอะเขินใช่ไหมครับผมว่างั้นนะส่วนใครจะคิดว่าไงต่อก็โอเคนะต้องเอามาแชร์กันครับผมความคิดคืออะไรและมันเกิดขึ้นได้อย่างไร